ข้อมูลในวันนี้นะคะท่านแรกคุณพิเชษเอ็มวัฒนาผู้อำนวยการอาวุโสสายวางแผนและจัดหาค่ะอีกท่านนะคะคุณนินทิราอภิสิงห์ผู้อำนวยการสายการเงินองค์กรค่ะขอกลับเรียนเชิญค่ะขออนุญาตเริ่มด้วยตัวเลขแต่ไตรมาส3ที่ผ่านมานะคะเพื่อจะได้ดูแบบไฮเลเวลนะคะตัวเลขไตรมาส3ก็จะเป็นตัวคอลัมน์นี้นะคะยอดขาย 46,000 62ล้านบาทนะคะ EBITDA 2,564 ซึ่งตัว EBITDA เนี้ยเพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าจะเทียบเป็นไตรมาสนี้กับไตรมาสที่แล้วหรือว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้านะคะในเรื่องของตัว EBITDA ของกลุ่มโรงกลั่นนะคะเดี๋ยวรายละเอียดคุณพิเชษจะได้เรียนให้ทราบนะแต่ว่าโดยภาพรวมก็คือEBITDA จากธุรกิจโรงกลั่นและไบโอฟูเอลเนี่ยประมาณ 1,840 นะคะประมาณ1838แล้วก็ตัวEBITDA ของ Marketing ธุรกิจการตลาดเนี่ยลดลงนิดนึงถ้าเทียบกับไตรมาสที่แล้วเนื่องจากเป็นเรื่องของฤดูกาลนะคะเรื่องฤดูฝนแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านี่ก็เพิ่มขึ้นนะคะเรื่องของตัวโซล่าพาวเวอร์แพลนท์เทียบกับเช่นเดียวกันนะคะเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยจะลดลงนิดนึงนั่นเป็นเรื่องของฤดูกาลเพราะว่าในเรื่องของฝนเนี่ยมีเมฆเยอะก็ทำให้ความเข้มแสงเนี่ยมันน้อยลงซึ่งอันนี้เป็นไปตามที่เราคาดหวังอยู่แล้วแต่ตัวเลขของผลิตที่ได้จริงเนี่ยดีกว่าเป้าที่ตั้งในไตรมาส3นะคะส่วนในช่วงเดือนของปีก่อนเนี่ยจะน้อยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยปีแค่โซล่าเฟส1อย่างเดียวส่วนปีนี้เนี่ยมีโซล่า1และ2ที่ขึ้นมานะคะก็ net profit ก็ขึ้นมานะคะเป็นอยู่ที่ 1,359 ล้านแล้วก็ EPS earning per share ประมาณ99สตางค์ต่อหุ้นนะคะหากว่าดูตัวเลข9เดือนเทียบกันปีนี้กับปีที่แล้วก็จะเห็นว่าเพิ่มขึ้นนะประมาณ 14% ในเรื่องของ EBITDA เนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะนะคะ 7,500 ล้านจากปีแรก 5,700 แต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของตัวเงินค่าเคลมประกันภัยนะคะซึ่งได้มาจากอุบัติเหตุเมื่อปีที่แล้วที่มีเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมนะคะซึ่งเป็น one time revenue แล้วก็มีเรื่องของตัวครูดรันที่เยอะขึ้นนะคะถ้าเทียบกันนะคะปี9เดือนปีนี้นะเฉลี่ยประมาณ 98.72 KBD 1,000 บาร์เรลต่อวันนะคะที่เฉลี่ย9เดือนปีแล้วประมาณ 70,000 บาร์เรลต่อวันนะคะแล้วก็ในเรื่องของปีนี้ก็ยังมีในเรื่องของตัว inventory gain ด้วยนะคะส่วนตัวธุรกิจการตลาดเนี่ยลดน้อยลงสาเหตุหลักเนี่ยจะเป็นเรื่องของจริงๆแล้วต้องเรียนว่าตัวปริมาณการจำหน่ายเนี่ยเพิ่มขึ้น 10% นะคะแต่ว่าตัว marketing margin เนี่ยลดลงจากเรื่องของ lag time ก็คือว่าการขึ้นราคาขายปลีกเนี่ยมันไม่ทันกับต้นทุนที่ขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ดีเซลอะค่ะซึ่งรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายแคปที่30บาทต่อลิตรนะคะก็เลยมีผลนะคะแต่ว่าตัว volume เพิ่มขึ้นนะคะ 10% ตัวของโซล่าก็อย่างที่เรียนมีโซล่าเฟส2เข้ามาก็เป็นตัวที่ขึ้นมาเยอะนะคะสำหรับถ้าตัวไตรมาส3ปีนี้เนี่ยมีตัวไฮไลท์อะไรก็คือในเรื่องครูดรันที่เพิ่มขึ้นซึ่งเฉลี่ยประมาณ 100.6 KBD นะคะเทียบกับไตรมาส2ที่เข้ารันที่ประมาณ 95-96 KBD แล้วไตรมาส3ปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 38เพราะตอนนั้นเนี่ยมันมีอุบัติเหตุอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะที่มีการหยุดการผลิตไปเพราะฉะนั้นครูดรันในไตรมาส3ปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะสูงนะคะแล้วก็มีเรื่องของ inventory gain เข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มีเซอร์วอลุ่มที่วิกิเรียนไปแล้วที่เพิ่มขึ้นอันนี้ตัวนี้คล้ายๆกับหน้าที่แล้วจะให้เห็นเปอร์เซ็นเทจนะคะ Q over Q ก็คือไตรมาส3เทียบกับไตรมาส2อันนี้ year over year คือไตรมาส3ปีนี้เทียบกับไตรมาส3ปีที่แล้วนะคะก็จะเห็นว่ามี growth ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเลขที่ growth นะคะอันนี้จะขออนุญาตผ่านไปนะท่านก็คงเห็นเซนส์ของการเพิ่มขึ้นนะคะแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะอันนี้เป็นตัวธุรกิจโรงกลั่นโดยเฉพาะที่อยากจะขอให้คุณพิเชษเนี่ยช่วยอธิบายค่ะติดไหมคะไม่ติดครับก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในส่วนของตัวธุรกิจกันนะครับของไตรมาส3เนี่ยของปีนี้นะฮะผลออกมาก็ค่อนข้างโอเคฮะแต่มันก็ไม่ดีมากนักนะครับไตรมาส3เนี่ยปกติก็เป็นไตรมาสที่ตัวราคาน้ำมันเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นlow season ตามปกติตามฤดูกาลของเขานะครับแล้วก็จะไปดีขึ้นในช่วงไตรมาส4นะครับเพราะฉะนั้นในไตรมาส3ปีนี้นะครับตัวค่ากันกันเนี่ยนะฮะเราเรียกว่า market TIM เนี่ยนะครับดูตรงคอลัมน์นี้นะครับก็อยู่เฉลี่ยเพียงแค่ 4.7 เหรียญต่อบาร์เรลนะฮะซึ่งค่อนข้างต่ำนะ
ครับปกติเราก็พูด GIM เนี่ยประมาณสักแถวๆ6เหรียญกว่า7เหรียญอะไรเงี้ยนะครับของไตรมาส3เนี่ยก็ต่ำนิดนึงนะครับยังไงก็ตามก็มีตัว hedging นะฮะการบริหารความเสี่ยงเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยนะครับซึ่งเราก็ยังสามารถจะทำกำไรเพิ่มขึ้นนะฮะจากการที่มีทำธุรกรรมบริหารความเสี่ยงเนี่ยนะครับก็เป็นเงินอยู่230ล้านบาทนะครับหรือประมาณ 78% นะครับแล้วก็มีสต็อกเกนเนื่องจากว่าราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับตัวราคาน้ำมันดิบเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นก็จะมีการบันทึกเกณฑ์ตัวรายได้นะครับเนื่องจากว่าตัว inventory ที่มันมีมูลค่ามากขึ้นนะครับก็อีกประมาณ900กว่าล้านบาทนะครับหรือ3เหรียญกว่านะซึ่งรวม GIM เนี่ยถึง8เหรียญกว่านะครับแต่ถ้าไปดู GIM จริงๆนะครับก็ไม่ค่อยดี4เหรียญกว่าแค่นั้นเองนะครับถ้าเป็นตัว EBITDA ของปีนี้นะครับก็ในไตรมาส3เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 1,700 ล้านนะครับสิ่งที่ดีสำหรับตัวธุรกิจกันในปีนี้นะฮะก็คือการใช้กำลังการกันนะครับซึ่งเราสามารถจะใช้กำลังการกันเนี่ยได้สูงกว่าแสนบาร์เรลต่อวันนะฮะอันนี้ก็เข้าใจว่าเป็นไตรมาสแรกๆนะฮะที่เราใช้กำลังการเนี่ยได้สูงกว่าแสนบาร์เรลต่อวันนะครับถ้าไปดูเทียบกับตัวไตรมาส3ของปีที่แล้วเนี่ยใช้อยู่แค่38,000บาร์เรลต่อวันนะเพราะว่าไตรมาส3ปีที่แล้วเนี่ยเราเกิดอินซิเดนต์ขึ้นนะครับก็ทำให้ลดกำลังการกันไปค่อนข้างเยอะนะครับในขณะที่ราคาน้ำมันดิบนะฮะที่เรียนก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาส2ที่ของปีนี้นะครับขึ้นมา6เหรียญก็เลยมีการบันทึกตัวเกณฑ์เนื่องจาก inventory นะครับถ้าดูงวด9เดือนนะครับ9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัวธุรกิจการก็ทำผลงานได้ไม่เลวนักนะครับ GIM ก็อยู่ที่6เหรียญนะครับซึ่งเราก็คาดว่าในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ที่เหลือเนี่ยนะโดยปกติก็จะเป็นช่วง high season ของตลาดน้ำมันนะครับ GIM ก็จะน่าจะดีขึ้นตามปกตินะครับก็คาดว่า GIM ทั้งปีเนี่ยก็น่าจะสูงกว่า6เหรียญ9เซนต์เนี่ยนะครับแล้วก็จะมีตัว hedging นะฮะที่มีบันทึกเกณฑ์อยู่เนี่ยนะครับ54เซนต์นะครับ inventory ในภาพรวมก็ยังเกณฑ์อยู่ประมาณสัก70เซนต์นะครับ EBITDA ก็นะฮะก็ได้ทำได้อยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านบาทนะครับก็ไตรมาส4ที่ส่วนที่เหลือของปีเนี่ยก็เราคิดว่าน่าจะสามารถจะทำได้ตามเป้าหมายนะครับที่ได้ตั้งไว้ใช้อันเดียวกันขอโทษค่ะมันคงจะเหนื่อยเพราะว่าเป็นช่วงสุดท้ายแล้วของวันคงจะเหนื่อยท่านก็คงจะเหนื่อยนะเริ่มตัดเสียงก็อันนี้เป็นธุรกิจการตลาดนะคะตัวเลขก็ไตรมาสนี้ก็ออกมาค่าการตลาดสุทธินะคะ53สตางค์ต่อลิตรนะคะเทียบกับไตรมาสที่2เนี่ยลดลงนะคะแต่เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าเนี่ยก็เพิ่มขึ้นแต่แม้กับปีก่อนหน้านี่คือ44สตังค์นะคะตอนนี้มา53นี่ตัวหลักเนี่ย ที่มีผลก็คือถ้าเทียบในเรื่องของตัวค่าการตลาดค้าปลีกนะคะตัวไตรมาสนี้เนี่ยลดลงมาหน่อยนึงแต่ว่าดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะแต่ว่าตัวลูกค้าอุตสาหกรรมที่มีผลเยอะค่ะเนื่องจากว่าไตรมาสนี้เนี่ยมีการแข่งขันของตลาดอุตสาหกรรมเยอะนะคะก็มีผลต่อตัวนี้นะคะแต่ว่าเราก็คาดการว่าไตรมาส4เนี่ยสถานการณ์เหล่านี้จะดีขึ้นช่วงนี้ก็เห็นค่าการตลาดเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะคะในเรื่องของตัววอลุ่มนะคะอันนี้เป็นล้านลิตรต่อเดือนนะคะในไตรมาส3จะเห็นได้ว่าลดลงมาจากไตรมาส2ปีนี้นิดนึงนะคะแต่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วนะคะในเรื่องของตัวลูกค้าอุตสาหกรรมกันยอดขายลงมานิดนึงแต่ว่าก็เพิ่มขึ้นเมื่อช่วงปีที่แล้วนะคะนะโดยรวมก็ยังถือว่าน่าโอเคน่าพอใจนะคะ9เดือนก็ตัวเลขก็เฉลี่ย54สตางค์ต่อลิตรนะคะแล้วก็ยอดเฉลี่ยก็ประมาณ242ล้านลิตรนะคะสำหรับลูกค้าค้าปลีกแล้วก็ประมาณ169-170ล้านลิตรต่อเดือนสำหรับลูกค้าอุตสาหกรรมทั้งปีทั้งหมดเฉลี่ยต่อเดือนก็ประมาณ412ล้านลิตรนะคะส่วนตัวธุรกิจโซล่าอันนี้เป็นทั้งเฟส1และเฟส2คือเฟส1เนี่ยมันจะเป็นยูนิตอยู่ใต้บริษัทบางจากปิโตรเลียมเองแต่เฟสที่2เนี่ยเป็นบริษัทลูกชื่อบางจากโซล่าเอเนจีแต่ว่าบริษัทบางจากเนี่ยถือในนั้น 100% นะคะก็ไตรมาส3ปีนี้เนี่ยตัวรายได้ประมาณ381ล้านแล้วก็ gross profit 280หักค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะคะ
มี EBITDA ประมาณ372นะคะซึ่งถ้าว่า